สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมีซีดชวนหิวครับวันนี้นี่มีซีดมีเมนูใหม่มานำเสนอครับเป็นข้าวไข่ข้นหน้าผักกาดดองครับนี่ใส่พริกซอยลงไปด้วยน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมากินเมนูนี้กันดูนะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นหอมมากหอมผักกาดดองเป็นผักกาดดองที่มีความกรุบกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมมากก่อนกินข้าวขอกินน้ำก่อนเรามีซอสพริกด้วยอร่อยมากมีความแซ่บของพริกผักกาดดองแบบกรอบหวานกำลังดีเลยขอกินน้ำแป๊บนึงนะมีความแซ่บเหมือนกันอร่อยมากทุกคนดูเหงื่อดิมันมีความแซ่บเพราะว่าผมใส่พริกลงไปด้วยแต่อร่อยมากแล้วกินกับซอสพริก
เหงื่อออกเยอะมากหมดแล้วสุดยอดครับอร่อยมากๆเป็นเมนูใหม่ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับข้าวไข่ข้นผักกาดดองครับอร่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆลองไปลองทำดูนะครับทำแล้วเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแบร์ซีดคาเฟ่ของมีซีด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดแล้วกลับมาพบกันใหม่กับมีซีดชวนหิวนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับเหงื่อแตกมากเลยทุกคนบ๊ายบาย